เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองทามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่นมินิเวิลด์กันนะครับผมแต่มินิเวิลด์ในวันนี้นะครับเราจะทำการอะไรรู้ป่ะอะไรพี่มินิเวิลด์ในครั้งนี้นะครับผมเราจะทำการเล่นมินิเวิลด์แต่ว่าเราจะใช้ดาบนะครับผมในการฆ่าศัตรูได้นะครับผมนะซึ่งดาบนี้นะครับเราจะมีดาบให้หมดทั้งหมดอยู่หลายดาบมากเลยนะครับในการต่อสู้กับศัตรูนะครับผมนี่เราจะลองความสามารถของดาบก่อนนะครับดาบแรกนะครับผมมันคือการใช้ทำอะไรดาบไม่ได้แต่ละดาบแหละอย่างเช่นดาบเนี้ยจะไหมอ๋อมันอยู่ที่การขึ้นตรงเท้านี่เบนดูเบนอันนี้กูลองก่อนนะดาบแรกครับผมอันนี้ดาบไฟนะครับทำให้เบนติดไฟนะครับผมดาบนี้ดาบนี้เป็นดาบสายฟ้านะครับนี่ดาบเอาดาบแองเจิลอันนี้ดาบคิงคีเบตนะครับผมหรือว่าดาบนี้จะเป็นดาบพระราชานะครับเอ้ยนี่ทำให้เกิดพายุหมุนด้วยกดคลิกขวาปะใช่สดาบนี้รู้สึกจะทำให้เกิดพายุหมุนด้วยนะครับผมแล้วมีดาบอีกหลายประเภทเลยนะครับดาบนี้นะครับผมดาบนี้คือดาบ Power of Erotic นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรลองใช้ก่อนนะฮะนี่คืออะไรอ่ะเท่มันไม่กงขังพี่มันไม่กงขังอันนี้ดาบ Angelic นะครับผมหรือว่าดาบแห่งนางฟ้านี่ไงเจ็บมั้ยอันนี้ดาบไม่เกิดนี่ดาบสายลุงนะครับผมเฮ้ยทำอะไรกูว่าเป็นไม่รู้ก็ใส่กันก็สกิลอันนี้นะครับผมดาบพิษนะครับดาบพิษก็สามารถโจมตีพิษได้นะอย่างที่ทุกคนรู้กันชิพายอันนี้นะครับผมจะเป็นดาบ Holy Sword นะครับหรือว่าดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วพอที่ซอสดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีดาบ Dark Keybase นะครับก็คือเป็นKeybase Dark นะฮะโอเคถ้าเกิดทุกคนเรารู้เรื่องดาบกันแล้วนะครับว่าดาบแต่ละอย่างเอาไปทำอะไรผมยังไม่รู้ดาบ2อันนี้เอาไปทำอะไรลองนี้ก่อนไอ้เบนมาลองดิดาบนี้ทำอะไรทำอะไรนี่ไงอุ้ยพี่ผมโดนขังเอ้าอุ้ยถ้าเกิดโดนขังทีเดียวน่าจะตายเลยว่ะดาบเนี้ยเบนดูนะเบนดูดาบนี้นะขอดูก่อนใช่ปะอุ้ยแรงมากครึ่งหลอดเหรอโอเคครับตอนนี้ก็รู้ศักยภาพดาบทุกดาบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มสู้กันได้เลยครับผมเริ่มสู้กันได้เลยพร้อมนะ3 2 1นี่ไงอุ้ยแรงไปแรงไปดาบแรงไปโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องมาเก็บนั่งเก็บแต้มนะครับผมมาแต้มเลยเก็บแต้มเลยนี่โอเคอ๋อผมอยู่ทีมเดียวกับพี่ม่อนใช่ๆๆอยู่ทีมเดียวกูเอาอยู่คนเดียวไอ้เบนไอ้เบนได้8คิวเบนได้8คิวเลยเบนได้8คิวเลยดูดิโอเคโอเคตายนี่อ้าข้ามก่อนข้ามก่อนเออโอ้ดาบนี่เหมือนมันคับตายเลยว่ะไม่เบนกูไม่ตายเบนกูไม่ตายกูไม่ตายเบนทำอะไรครับน้องทำอะไรเบนทำอะไรเบนนี่ไม่เอาทำไมเขาขี้โกงอย่างเลยอะไรเบนอะไรเบนอะไรเบนดาบทำอะไรกูได้เบนอะทำอะไรกูเบนทำอะไรกูทุกคนครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะผมก็อัจฉริยะอันดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับผมนะไม่พูดจะเจ็บคออู้ตายไอคิวคิวเลยฆ่าเลยฆ่าหมดแล้วเว้ยสีเหลืองออกไปแล้วอ่ะไอ้วันนี้โอ้ยปั๊มคิวปั๊มคิวปั๊มคิวดิปั๊มคิวดิรออะไรอ่ะเดี๋ยวคิวปั๊มคิวเลยคิวคิวกันโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมันดับเบิ้ลคิวเลยว่ะคิวเอาดิอีกแค่4ตัวพี่4หรือ5 5 5ตัวเองคิวคิวออกมาเลยคิวออกคิวลงมาคิวลงมาเอาลงพี่คิวลงมาคิวลงมาลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยมันมีดาบเว้ยมันอาจโจมตีเรา2คนทีเดียวได้เราต้องรวมพลังกันนะเอาล่ะเรารวมพลังกันละคิวเราต้องโจมตีมันด้วยระยะไกลคิวคิวช่วยกูด้วยคิวช่วยกูด้วยกูกำลังไม่มีโอ้มึงไม่ช่วยกูอ่ะคิวมันโอ้ไม่ช่วยกูอ่ะคิวแย่งแบงพี่คิวลบเดี๋ยวกูจัดการเองโอเคโอเคคิวดาบไหนระยะไกลฝั่งนู้นมีคนด้วยฝั่งนู้นมีคนด้วยเฮ้ยพี่เขามีเพื่อนมีเพื่อนปะเฮ้ยนี่ดาบสีเหลืองมันยิงไกลได้คิวคิวช่วยกูได้คิวมาแล้วพี่มาแล้วไม่ช่วยกูเลยคิวอะไรตรงนี้ผมฆ่าอยู่นี่ไงปั๊มคิวจากคนนี้ก็ได้ครับคนนี้ในปั๊มคิวได้อยู่นะฮะเฮ้ยไอเบนดาบมีการแตกขักด้วยนะเว้ยพูดเย่แล้วเห็นแล้วถ้ามึงใช้ดาบน้ำมันกันไปมันจะพังแล้วเว้ยใช่ทีละสองคนครับทีละสองคนครับโอเคไอคิวหลบคิวหลบคิวหลบมาคิวหลบมาก่อนดาบอะไรโจมตีไกลนะดาบอะไรโจมตีไกลนะไอคิวสีเหลืองครับพี่ไอสีเหลืองเน่นๆนะที่ผมถือเนี่ยนั่นแหละเนี่ยนะใช่พี่ต้องเล่นดีๆนะมันนี่โอเคครับทุกคนเราฆ่าน้องคนนี้ก่อนนะดาบแรกไอคิวเตรียมเชือกก่อนนะมันจะใช้สกิลมันจะใช้สกิลดาบนั้นอันนี้อยู่ใกล้กันโอ้โหเราฟังไหมโอเคครับน้องคนนี้ครับผมน้องคนนั้นรู้ออกเกมหรือยังฮะโอเคนี่ติดไฟเออนี่คิวฆ่ามันเหมือนก็ปั๊มคิวแล้วว่ะไอคิวมันโหดกันไปแล้วไอเบนอะไรเบนเอ้ยไอคิวดาบมันหมดแล้วดาบมันหมดแล้วไอท่าดาบมันหมดแล้วน้องครับตอนนี้เนี่ยเราเป็น1ลุม2นะฮะถือเป็นอะไรที่ดูเท่มากโอ้เบนมึงยอมแพ้เหรอเบนมึงไม่ทางชนะกูแล้วล่ะนะเอางี้คิว1-1ดีกว่า1-1ดีกว่าอะไรอะไรนี่แหละดาบสายลุกนี่ไงฉิบหายแล้วคิวทำไมผมโดนด้วยถ่ายไปแล้วเมื่อกี้กูกล่าวว่ากูจะไม่ใช้พลังดาบนี้แล้วเนี่ยมันบังคับให้กูใช้ว่ะคิวมาเอ้าเล่นดีเผลอเมื่ออะไรเนี่ยอ้าวเราชนะแล้ววะโอ้ยี่สิบคิวออกคือชนะครับทุกคนครับก็ง่ายๆนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะอีกเกมไปอีกเกมไป
อีเกมป่ะได้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 แต่อีเกมเดี๋ยวผมบอกเลยนะว่าผมขออยู่คนเดียวแล้วกันนะฮะน่าจะดีสุดนะครับแล้วออกเกมแล้วออกเกมก่อนรอบนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมงงมากเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเป็นราวที่2นะครับผมนะซึ่งดาบแต่ละดาบนะครับรู้สึกว่าจะมีดาบที่โกงๆด้วยนะครับผมเนี่ยจากที่ดูนะครับแต่ดาบโกงๆนี่เราน่าจะใช้ไม่ได้กันนะครับผมดาบแต่ละดาบคือเท่มากๆเลยนะฮะโอเคครับผมเลิกเซตดาบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมเซตดาบของเรานะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะเซตเดิมเลยนะครับผมอ้าวพี่ผมอยู่คนละทีพี่แต่ผมมาอยู่กับพี่อะไรสวอตแม็กเอ้ยอยู่กับเบนเหรออยู่กับเฮียเบนใช่เฮ้ยเอ้าผมโดนโซ่ลวนผมต้องอยู่กับดาร์คคงว่ะซึ่งดาร์คคงผมไม่รู้ว่าดาร์คคงจะช่วยอะไรผมได้หรือเปล่านะผมบอกว่าช่วยได้แล้วกันนะอะไรเอาดิเอาดิเอาดิตกละวะขังอะไรกูขังด้วยกูขังด้วยเออครับตอนนี้ทีมเรา2คะแนนอยู่ครับผมทีมเรา2คะแนนอยู่ครับผมเอ้ยทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเป็นตายเอาดิเอาดิกูสิขังมึงไม่ใช่มึงขังกูดาบไหนขังอ่ะอันไหนขังไม่บอกทำไมอ่ะบอกทำไมอ่ะนี่ไงกูดาบอะไรวะเซเจียนดาบอะไรวะพายุหมุนโกงเกินพายุหมุนโกงเกินดาบนี้ขังวะเฮ้ยคนหิวว่ะอะไรโดนขังไปสองคนเลยป่ะเออดาบเลยเนี่ยใช้ก่อนประโยชน์น่าจะมีเอาดิไฟคอมโบตายโอ้โหคอมโบโคตรเลยทุกคนถ้าดาบมันหมดเกินอะไรเซเทียนตายไปซะเออดาร์กตอนนี้ผมดาร์กมาช่วยตอนนี้ผมดาร์กมาช่วยอยู่เอาคนเดียวก่อนเราคนเดียวเฮ้ยไอ้ดาร์กมึงใครอยู่ที่ใครเนี่ยคนครับฝั่งมันตีไป13ตัวแล้วนะฮะตอนนี้เอ็ดตัวแล้วเอ็ดตัวแล้วผมรู้ดาบนี้แล้วเฮ้ยผมวิ่งหนีก่อนอะไรอะไรคิวอะไรอุ้ยเกินเนี่ยดาบนี้ดิมันรวมพลังแรงเกินไปอื้ออะไรเนี่ยเอื้อตายไปซะดาร์กต้องหาทางฆ่าทุกคนแล้วอ่ะเมื่อเราจะมาเล่นไม่ได้แล้วดาร์กอุ้ยมาดิครับร้องเริ่มอีกดาบนี้ก่อนฮะดาบแห่งไฟปานว่ะพี่ปิดไฟไปดิอะไรคิวตกไปโอ้โหไม่ทันทุกคนเย้เกินโอ้ชิตบอมเลยอ่อนไรแล้วนั่นแหละพลังดีพลังดีพลังพลังพลังโอเคทุกคนก็แบบนี้คนไม่รู้ว่าอะไรนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team BCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ